การจัดโครงการประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงานและมีประสิทธิภาพค่ะยัง Architect Eco Home Contest นะคะซึ่งเปิดโอกาสให้น้องๆนิสิตนักศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่าเนี่ยไม่ใช่แค่คณะสถาปัตย์นะคะไม่ว่าจะเป็นวิศวกรรมนะคะมัณฑนศิลป์คือทุกภาคใช่ค่ะทุกสาขาเลยสามารถที่จะส่งแบบเข้าประกวดได้นะคะตั้งแต่วันนี้จนถึง15กุมภาเลยค่ะซึ่งแบบเนี่ยก็สามารถที่จะทำให้คนเนี่ยสามารถเราจะไปดาวน์โหลดเพื่อเอาไปใช้งานได้จริงๆก็ถือว่าเหมือนเป็นการเปิดประสบการณ์ให้กับน้องๆได้ใช้วิชาชีพได้ใช้สิ่งที่เรียนมานอกเหนือจากในห้องเรียนเนี่ยนะคะมาประกอบเป็นองค์ความรู้แล้วก็ประกวดแบบแล้วก็ถือว่าเป็นการสร้างพอร์ตให้กับตัวเองด้วยแล้วก็ยังเป็นการสร้างประโยชน์ให้กับสาธารณะช่วยด้วยพิธีกรครั้งแรกด้วยรับบทบาทพิธีกรก็ตื่นเต้นดีค่ะแต่ว่าก็ถือว่าผ่านไปได้ด้วยดีค่ะมีค่ะตอนเราเรียนใช่ไหมคะมีค่ะมีแล้วก็มีโอกาสได้ประกวดแบบด้วยก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยจริงๆค่ะฝากเชิญชวนแล้วกันใครที่สนใจใช่ก็อยากจะเชิญชวนน้องๆนิสิตนักศึกษานะคะถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆที่ทางคณะนะคะแล้วก็รวมไปถึงกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเนี่ยได้เปิดโอกาสโครงการนี้ขึ้นมาให้ทุกท่านเนี่ยได้มาส่งแบบเข้าประกวดนะคะซึ่งเต้าถือว่ามันเป็นการเหมือนกับยกระดับชีวิตให้กับคนไทยเลยด้วยแหละในการที่งานของเราเนี่ยจะได้ออกไปสู่สายตาประชาชนแล้วก็สามารถจะนำไปใช้ได้จริงแล้วก็ช่วยยกระดับชีวิตให้กับคนไทยด้วยยังไงก็อยากให้ส่งแบบกันเข้ามาเยอะๆค่ะรับรองว่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆเองแล้วก็สร้างความภาคภูมิใจให้กับเราได้เป็นอย่างดีมากๆค่ะไปรำมาเป็นไงบ้างคะก็ดีค่ะไปรำบูชาที่นครพนมใช่ค่ะก็ถือว่าได้ไปเป็นครั้งที่2ค่ะอันนี้เป็นรำอะไรยังไงเป็นรำแบบมีเป็นงานที่เหมือนกับเขาให้เราไปรำเพื่อที่จะเป็นการบูชาพญานาคอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะตื่นเต้นยังมีเหมือนเดิมมั้ยคะแน่นอนก็ตื่นเต้นทุกครั้งที่ไปรำใช่ค่ะอันนี้ใช้ระยะซ้อมนานมั้ยคะสักท่ารำเพราะเห็นเลยมากก็ไม่นานมากค่ะก็ประมาณแบบวันนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะอย่างการไปรำครั้งนี้มีไปบูชาหรือขออะไรพิเศษนะคะส่วนตัวไม่ได้ขอเป็นพิเศษค่ะเราก็ไหว้ด้วยความศรัทธาของเราแต่เขาจ้างแบบว่าเขาทำมาดีก็น่าจะเป็นเรื่องประมาณเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะแล้วมีติดต่อมาอีกไหมครับไม่มีในปีนี้ใช่ค่ะน่าจะเป็นปีหน้าเลยค่ะคิดว่าอาจจะไปบุรีรัมย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็ก็มีติดต่อไว้แต่ว่าเป็นเหมือนแบบที่เคยไปประจำเป็นงานของจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียกว่าเดินสายทางด้านนี้แล้วในทางนี้ก็เดินตั้งนานแล้วนะลำตั้งนานแล้วนะคือแต่ว่าก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเนาะน้อยคนจะอยู่ดีๆได้ไปลำอะไรอย่างเงี้ยเราก็ตั้งจิตอธิษฐานดีๆเพื่อที่แบบว่าจะได้เหมือนเป็นการรวมความศรัทธาแล้วก็ถวายเป็นพุทธบูชาตั้งเอกลำนี้จะนึกถึงเจ้าคนแรกเลยก็อาจจะเป็นเหมือนคนแรกๆที่ได้มีโอกาสรำอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะคือจะฝึกซ้อมมาแบบจริงจังเพื่อแบบรับงานในด้านนี้ก็เคยคิดไว้เหมือนกันนะเพราะต้องรู้สึกว่ามันก็คือเต้าอะเคยเรียนรำตั้งแต่เด็กๆแล้วแล้วต้าก็รู้สึกว่ามันอาจจะหายไปอะไรอย่างเงี้ยต้องคิดว่าถ้าเรามีโอกาสได้เรียนรำแบบจริงจังก็ดีแต่ไม่รู้จะเวลาไหนเหมือนกันแล้วก็ถือว่าใช้โอกาสนี้ในการแบบฝึกสิ่งที่เคยเรียนมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะแล้วแต่จะเดินสายรำแล้วเดินสายเป็นงานแต่งบ่อยเหมือนกันเดี๋ยวนะจากเรื่องงานการประกวดแบบบ้านไปเรื่องรำแล้วก็ไปเรื่องงานแต่งอะไรงงมากเข้ากันได้แล้วแต่ว่าคู่เราเป็นแบบโบทัวร์งานแต่งเหมือนมันเป็นช่วงอายุมั้งที่แบบว่าแบบเพื่อนๆก็แต่งงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบมีในหัวเต็มเลยค่ะดู Pinterest เอาก็ได้แต่ล่าสุดมีบริการเนาะเป็นบริการอ๋อค่ะก็เหมือนในงานเป็นแบบล่าสุดไปที่เชียงใหม่ค่ะแล้วก็ธีมเขาเป็นเหมือนต้องใส่ทักซิโดอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายคนมองว่าเราเดินสายดูงานเล่นฝ่าก็โดนแซวเหมือนกันแต่ว่าอย่าพึ่งเลยเดี๋ยวแล้วมีแอบดูจริงไหมคะงานแต่งไม่ค่ะไม่ได้แอบดูก็ดูเลยค่ะคนในงานแซวเยอะคนในงานไม่ค่อยแซวแต่คนนอกงานอะแซวแซวเวลาเราลงรูปใช่ไหมใช่ค่ะ
แต่เราไม่ได้ไปซ้อมหรืออยากดูอะไรเป็นพิเศษไม่ค่ะคือเหมือนถือโอกาสแบบไปเที่ยวมากกว่าแล้วเชียงใหม่อากาศดีมากเลยอากาศเย็นจริงๆแอบแพลนไหมว่าไอ้แบบหยุดคิดไว้ว่างานแต่งในอนาคตจะต้องเป็นแบบไหนอะไรยังไงพอดูหลายงานไม่ได้แพลนเลยไม่ได้เป็นคนไม่แพลนอนาคตอะไรเลยแบบอยู่กับตรงนี้ตอนนี้เนี่ยแอบคิดรูปแบบว่าจะเป็นยังไงดีงานแต่งฉันในอนาคตอะไรเงี้ยจะได้แต่งหรือเปล่าก็ไม่รู้เลยไม่คิดดีกว่าคือเหลืออย่างที่บอกคือเหมือนแบบเราอยู่กับตรงนี้ตอนนี้ดีกว่าค่ะแบบคือเมื่อกี้คือบอกใครหรือเปล่าคะไม่ได้แต่งนี่บอกกล้องเนี่ยค่ะค่ะไม่ได้บอกใครอยู่ก็เขินชงเนาะเราอะแต่พี่เขาว่าไงตอนที่นายอะมาแซวว่าแบบเป็นการซ้อมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เราเขินมีแย่ๆบ้างไหมคะเพราะเราก็คุ้นเคยแล้วกับครอบครัวเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่อยากจะพูดบอกกันเลยเหมือนแล้วก็ค่อยๆรู้จักมากกว่าค่ะเรียกว่าไปได้สวยสวยเนาะก็ถือว่าดีค่ะก็ถือ6เดือนที่ผ่านมาเป็นฉลองฉลองใช่ค่ะก็ฉลองเรื่อยๆค่ะคือนับเป็นยังไงนับฉลองเป็นรายอาทิตย์หรือรายเดือนครบรอบเดือนคือเหมือนก็หาเรื่องแบบทานข้าวแหละไม่มีอะไรหรอกค่ะใช่เห็นมีคนใช่ก็เอนจอยอยู่แล้วปกติก็เอนจอยอยู่แล้วค่ะเหมือนเติมความหวานเรื่อยๆเนาะจริงๆเราพอว่างปุ๊บก็หาเวลาสวีทตลอดก็แหมก็แต่ว่าทุกคนแหละเหมือนแบบเริ่มต้นอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเหมือนกับเหมือนเราก็ถ้าเรารู้สึกดีกับใครเราก็อยากจะแบบให้รู้บอกให้เขารู้เนาะหรือว่าอะไรประมาณนี้หลายคนก็เลยแซวว่าความหวานแบบไม่มีแผ่วเลยพวกเราไม่ตกเลยไม่รู้ใช่ไหมฮึก็ไม่ก็ไม่นะน้ำตาลขึ้นตลอดแต่ลืมของแบบประกวด15กุมภาพันธ์นี้ค่ะน้ำตาลขึ้นสุดตอนนี้เช็คเบาหวานยังครับเป็นไงบ้างไม่ค่อยทานน้ำตาลเขาอ้วนนะคะความรักหวานอยู่แล้วค่ะทำเรื่องดราม่าเหมือนกันดราม่าก้มตามดราม่าก้มต่ำที่ไปเต้นที่ไปเต้นการสีแยกแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์ตอนแรกมีมิวมาคอมเมนต์ก่อนใช่ไหมแล้วก็กลายเป็นว่ามีชาเมดดราม่าไปอีกค่ะก็เหมือนกับมันก็เป็นอะไรที่เราอยากโปรโมทเนาะแล้วเราก็คิดว่าทำเราก็ขออนุญาตแล้วก็ถ้าเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยก็ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าตอนนั้นก็ไฟทางม้าลายก็เป็นเขียวอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็แบบมีพี่ๆตำรวจเขาก็ทำหน้าที่อยู่ตรงนั้นอยู่แล้วเราไม่ได้แบบให้เขามาดูแลเป็นพิเศษอะไรอะไรเงี้ยแค่เหมือนขออนุญาตมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะเราไม่ได้ไปรบกวนการเดินทางใช่ไหมใช่ก็คือกล้องโทรศัพท์หนึ่งอันแล้วก็เราก็แทนที่จะเดินปกติแล้วก็กล้องตามแค่นั้นและเหมือนถ่ายแป๊บๆว่าใช่เพราะมันก็แค่แบบถ้าเท่าที่เห็นในวิดีโอก็คือเป็นแค่1นาทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สัญญาณไฟก็อาจจะประมาณ2นาทีหรือ3อะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงรู้สึกไงที่คนมาดราม่าแล้วแบบมาวิจารณ์ค่อนข้างแรงเหมือนกันไม่รู้มากกว่าคือแต่ว่ามันก็อาจจะอยู่ในแบบช่วงสถานการณ์ที่อะไรก็ดราม่าง่ายอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยก็รับฟังค่ะบางทีแบบเราก็ต้องคิดเยอะๆหน่อยอะทำอะไรในช่วงนี้อะไรจริงเราได้เห็นคอมเมนต์ที่เป็นข่าวไหมครับก็เห็นค่ะก็เราก็คิดว่าเราเหมือนกับเป็นคนที่เราไปถ่าย MV เนาะแล้วเราก็อยากจะโปรโมทงานให้แบบเหมือนเป็นที่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เหมือนเป็นหน้าที่รับผิดชอบของเราเราก็มองในมุมของเราตรงนั้นแต่เราก็คิดว่าเราได้ตัดสินใจทำอะไรแบบคือคิดว่ามันไม่น่าจะส่งผลกระทบอะไรกับใครจริงๆเลยแต่หลายคนมองว่าเพลงนี้มันขัดกับลุคเราเลยหรอแล้วลุคเราร้องเต้นเพลงอะไรอ่ะน่าจะเรียบร้อยน้องแก้วก็ไม่ได้แต่ว่าก็ไม่นะเพลงก็คือเพลงอะค่ะแล้วก็มันก็แค่แบบว่าทำให้ทุกคนเอนเตอร์เทนได้ก็โอเคแต่ว่าก็กล้าทำดราม่ามาได้เพลงก็ทะลุปังนะเพลงก็ดีค่ะก็โอเคค่ะเรียกว่าตอนนี้ไปไหนกับแต่ว่าจะเรียกว่าก้มต่ำเลยเนาะใช่ก็ใช่หลายคนก็จะก้มต่ำทำท่าเฮือกกับแต้วใช่จริงๆมีวางแผนไหมคะเกิดมากกว่านี้จะไปเต้นที่ไหนดีจริงๆก็บอกกับพี่ป๊อกไว้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องคิดเยอะๆแหละชนะมาอะไรอย่างเงี้ยไม่ก็คือก็ไม่ได้คุยกันถึงเรื่องแบบกระแสฟีดแบ็กอะไรขนาดนั้นค่ะแต่ว่าก็เหมือนต้องแอบบอกพี่ป๊อกเองแหละว่าเฮ้ยถ้าแบบมีคนดูเดี๋ยวเราก็ไปเต้นกันอีกเนาะสนุกดีเราชอบเต้นอยู่แล้วเราก็แบบชวนกันอะไรเงี้ยมันก็จะได้แบบสนุกมากกว่าค่ะนี่ว่าขอเลือกสถานที่ก่อนเนาะใช่อย่าไปเครียดกันมากเต้นก้มต่ำอยู่อะค่ะ
เนอะเองจะได้เดทติ้งดีๆค่ะอย่าลืมส่งแบบประกวดด้วยนะคะถ้าหาอย่างการรับงานในอนาคตอย่างเงี้ยเห็นบอกว่ามีทั้ง MV มีได้เห็นแป้วเต้นอะไรมากขึ้นการรับงานเนี่ยเขาจะแบบเปลี่ยนไปบ้างมั้ยก็คือเราเล่นละครอยู่แล้วเนาะแต่เต้าคิดว่ามันถ้ามันมีโอกาสในการที่ให้เราไปทำนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็เป็นความท้าทายใหม่ๆอะไรเงี้ยอย่างวันเนี้ยกลับมาคณะแล้วก็ได้มาลองเป็นพิธีกรหน้าใหม่อะไรเงี้ยมันก็แบบหน้าใหม่ก็เลยแบบมันก็สนุกดีท้าทายตื่นเต้นด้วยอะไรเงี้ยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะถ่ายรูปเลยสวัสดีนิดนึงจ้า